บุชื่อตัวมันเลอะเลยบอสเรียนรู้จดจำและทำตามYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. เขาใหญ่นะครับเราอยู่ที่ปาจีนนะครับวันนี้เราจะมาหาสมาชิก ST Fishing คนหนึ่งครับต้องเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันป้ายมันเล็กมากเลยไม่แล้วไม่เป็นหน้าหลังด้วยถ้ามาจากฝั่งเราอ่ะไม่เห็นป้ายเลยนั้นนะครับก็ควรจะถ้าใครมาก็ควรขอข้อมูล Google Map นะครับอย่าไปหวังพึ่งป้ายครับไม่มีประโยชน์เป็นเขาล้มเพราะว่ามันไม่มีหน้าหลังโอ้ทางเข้าบ้านอุ้ยสวยเฮ้ยทางเจ๋งเจ๋งเจ๋งศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจสงบด้วยผู้ชายคนนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาขายก่อนตกปลาโคตรคอนทราสต์กันเลยนั่งวิปัสสนาด้วยแล้วก็ว่าทำไมเขาทำโอ้ยิ่งใหญ่ล่มลื่นอลังการโอ้น้ำตกโอ้มีน้ำตกด้วยโอ้ยโอ้ย5 กิโลนี่นี่สูงไปได้สูงไปได้คุ้มคุ้มรักพอเพียงโอ้โหไหนวะนี่เดี๋ยวซ้ายนี่ปลายซ้ายก็ต้องอยู่ตรงนี้ดิไม่ใช่ใช่ดิแล้วจะตรงไปไหนอ่ะนี่แหละคุ้มรักเดี๋ยวซ้ายดิไหนอ่ะอยู่ลึกจังวะอีก100 เมตรกลับรถชี้หายแล้วไหนวะเนี่ยดูหาดิ อะไรเนี่ยอะไรนะละบอกเลยนะอ่านดิเข้าซอยตามป้ายปกติตรงเข้าไปไหมฮัลโหลครับอุ้ยผมเข้ามาเจอคุ้มรักพอเพียงเข้ามาในซอยใช่ป่ะที่เป็นดินแดงอ่ะใช่ใช่นะครับพอนะเดี๋ยวเข้ามาในซอยเสร็จใช่ไหมครับก็จะมีรถกระบะคันสีฟ้าจอดอยู่นะเรียกเข้ามาในซอยในทีครับนี่ไงหลิวห้องอ่อนนี่ไงโอเคโอเคเนี่ยได้ดูป้ายอ่ะโอ้โหป้ายโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่แล้วตาจะเล็ดเลยอ่ะมีไอ้ที่มีผ้าใบสีแดงด้วยป่ะใช่ใช่เนอะเช่นมีรถคันเก่าของจอดอยู่อ่ะโอเคคลาสสิกมากเลยคันนั้นไม่ดูอะไรเป็นหลิวพลุอ่อนไงอุปกรณ์ตกปลาอยู่ลึกมากเลยนี่แบบคนรักไม่จริงห้ามเข้ามาซื้อแล้วดูถนนนี่ทางนี้ทางนั้นไหนวะถอยถอยผมมีเสาปักอยู่นะเห็นไหมน่ะเสา
สาค้ำสายไฟด้วยสุดยอดบ้านอุ้ยทำไมกวาดด้วยเธอซื้องี้ก็ถูกกว่านี้โหถ้าไม่รักกันจริงนี่ไม่โอ้โหถึงแล้วนะครับร้านหลิวลึกลับเนี่ยเปลี่ยนชื่อเออใช่คนนั้นร้องไห้ถึงคือสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันสุขสบายกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันวันนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับซึ่งที่นี่ก็คือ ST Fishing by หลิวพ่อลูกอ่อนนี่คืออีก1พาร์ทเนอร์ของ ST Fishing นะครับที่อยู่สาขาของปราจีนบุรีวันนี้เราไม่ได้มาเยี่ยมชมร้านช็อปนี้แค่คนเดียวนะครับวันนี้บอสใหญ่ของ ST ก็มาด้วยนี่คือนาโอนะครับก็มาเยี่ยมพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ของเราก็ไม่ใช่คนไกลอื่นนะครับนั่นก็คือนาอุ้ยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวนาอุ้ยบอกถึงแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมีช็อปของตัวเองหน่อยนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแรงบันดาลใจไม่มีอะไรครับอยากอยู่บ้านเฉยบอสแนะนำสิ่งดีมาครับก็เลยรับโอกาสนี้ไว้ครับก็จะดูเห็นจากนะครับอุปกรณ์นี้ก็เทียบเท่ากับร้านใหญ่ถ้าอะไรไม่มีก็สามารถสั่งเข้ามาได้ตลอดเวลาใช่ครับออนไลน์ได้ครับออนไลน์ได้มีส่ง ทุกอย่างเนี่ย ST ทําเป็นระบบเป็นเครือข่ายอันนี้ต้องให้นาโอเขาเล่าเองดีกว่านะครับบางทีเรื่องภายในต้องให้เขาคุยเองโอเคนาโอมีอะไรจะพูดไหมไม่ถ้าอุ้ยมันขาดเหลืออะไรก็ให้จากคลังเขาส่งให้นะครับบางทีอุ้ยอาจจะพอร้านก็น่าจะแน่นหมดแล้วแหละอาจจะมีไม่ครบเท่าไหร่ของชิ้นใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็พวกของอื่นบรรลงบรรลังอะไรเนี่ยน่าจะครบหมดเลยทุกรุ่นเลยพี่เป็นไงครับนะครับแต่นี้ก็มีครบหมดตั้งแต่คันแพงคันถูกหัวก็มีนะครับทุกอย่างมีครบหมดเราเร็วอะไรพวกนี้แถวนี้นี่ที่มาไม่ได้กลับมารีวิวร้านกะจะไปตกหมายธรรมชาติเลยแวะอะไรเหมือนทางผ่านเหมือนทางผ่านแถวนี้หมายธรรมชาติเยอะนะครับงานสตรีมงานหลิวนะเยอะแยะไปหมดของในร้านเยอะแยะน่าจะครบหมดแล้วครับน่าครบหมดละเหลือแต่ของชิ้นใหญ่คือแต่ของชิ้นใหญ่มันก็มีแล้วอะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรปรึกษาก็เข้ามาคุยกับน้าอุ้ยได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วน้าอุ้ยก็เป็นคนที่รู้เกี่ยวกับระบบทุกๆอย่างเลยนะนี่แชมป์ปารวมองคมนตรีเนี่ยใช่ถ้าวันนั้นเราไม่ติดไปเยี่ยวนะเราก็คงได้แชมป์อ่ะเขาหมดนะครับก็สายฮันดิ้งนะครับแต่ทางเข้ามาเดี๋ยวให้อุ้ยเขาติดป้ายหน่อยเนาะติดป้ายเมื่อกี้ผมยังหลงเลยหลงไปนู่นป่าไผ่นู่นมาเฮ้ยเขาหมดเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรหลงไปวัดเขาหมดเลยทุกอย่างของที่จำเป็นอ่ะมาเอาที่นี่ได้นี่ของตรงนี้เดี๋ยวอุ้ยน่าจะต้องเคลียร์เพราะว่าเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้ของชิ้นใหญ่มีครบหมดนะครับตรงกูเตนขาโหลดนี่ขาโหลดนี่เพิ่งมาครับเขาเรียกว่าก็ถือว่าโซนทางนี้เข้ามาที่ร้านนะอุ้ยได้เลยต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะเป็นสินค้าที่ประกันเหมือนทางใช่เหมือนกันหมดครับใช่เหมือนกันหมดเลยไม่ต้องกลัวเราดูแลโอ้โหอะไรนิดถ้าไม่มีก็ถอดคันใหม่อย่างเดียวครับเจ้าอื่นไม่ทำแน่นอนเพราะเขาต้องขายคันใหม่อยู่แล้วแต่เราถอดเดี๋ยวเราค่อยสั่งใหม่นี่นะครับก็คือเอาเป็นว่าถ้าเป็นนักชิงหลิวอยู่ที่นี่ครับวางใจได้ถ้ามาคุยกับนะอุ้ยที่นี่ผมว่าเรื่องหลิวอะครบจบ TST น่าจะฟุ้งกันถ้าซื้อของซื้อคันเนี่ยน่าจะคุยกันเป็นชั่วโมงอะผมว่าดูแล้วเนี่ย นี่ถ้ามีแบบทาวเวอร์หลอดกดไอ้น้ำฟองๆนี่คงหมดหลอดอะเยอะแยะนะครับเข้ามาดูได้ครับอุ้ยปาจีนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปหมายธรรมชาติกันต่อเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าโอเคครับเราไปเข้าหมายกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมายอ่างเก็บน้ำนะครับที่ปาจีนนะครับนะอุ้ยนำทางมานะครับ
ก็เลยจากร้านน้าอุ้ยอุปกรณ์น้าอุ้ยประมาณ15กิโลประมาณนี้น้าอุ้ยบอกว่าหมายสวยครับตอนนี้ยังไม่เข้าหมายผมก็ว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราเห็นเขาลุกเลยอยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะดีอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวเหรอเข้าไปในอะไรโครงการไม้ป้องหมายที่เราเข้าในวันนี้นะครับเรียกว่าหมายอ่างเก็บน้ำวังบอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันอยู่ในเขตของนครนายกนะครับแต่ว่าจะอยู่ใกล้ๆกับร้านของน้าอุ้ยที่ปราจีนบุรีประมาณแค่15-16กิโลวันนี้ผมจะเริ่มให้น้าอุ้ยตั้งบัลลังก์นะครับเพราะว่าตัวพื้นด้านล่างอ่างเนี่ยน้ำมันลดระดับเยอะแล้วก็เป็นพื้นเหมือนพื้นทรายนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับวันนี้เราคงจะได้ปลานะครับเพราะว่าน้าอุ้ยเนี่ยบอกว่าหมายเนี้ยมีปลาเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นปลาที่ใหญ่มากซึ่งถ้าอยากได้ปลาใหญ่มากเนี่ยต้องเฝ้าและรอคอยมันนะครับนาทีชีวิตเหรอนาทีชีวิตไม่ไปไหนด้วยเกาะเป็นเพื่อนเหมือนจะกลับบ้านด้วยเลยเนี่ยโหเราได้หนึ่งแต้มแล้วนะ อะไรนะอุ้ยขออีกทีนึงตรงปกไหมปานินใหญ่เท่า3นิ้วมันต้องมีตัวใหญ่มีตัวเล็กก็ต้องมีตัวใหญ่มีพ่อก็ต้องมีแม่นะครับการสั่งสอนของผมก็ได้สำลิดผลนะครับเขาเริ่มพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆผมดีใจมากที่ผมทำให้คนคนหนึ่งตกปลาได้ดีขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขอบคุณครับทุกคนอันนี้เราโอ้โหนะครับหมายสวยนะครับหมายสวยรวยเหยื่อนะครับโอ้โหวัดผมขู่เราเริ่มต้นด้วยการเปิดน้ำฟองดีกว่าเพื่อเอาเลิกเอาใช้น้ำฟองเราอยู่หลังรถใช่ไหมนักวิชัยระยะเท่าไหร่คะ4-5ครับอันนี้ไล่เลยบอส63ผม54เนื้อ45ไปแอบขุดหลุมอยู่ขี้บูมระยะเท่าไหร่คะ54ครับ54เรียกง้อออกเลยโยนมาให้ด้วยกระบอกมีป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เดี๋ยวบอกโอ้โหเยี่ยตึงด้วยฉันอ่ะอันนี้ตึงเลยอ่ะเห็นป่ะมันต้องมีตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นี้มันชอบกินซุปเปอร์แจ็คถอยตะเพียนถอยตะเพียนไอ้เหยื่อที่ผสมไปในสายตะเพียนเนี่ยนี่ไอ้ใหญ่ๆมันต้องมีอีกนี่มันไล่สายมาเรื่อยๆนะเป็นที่เหยื่อผมไม่เสียแรงเป็นที่เอาความดีเข้าตัวตลอดเนี่ยต้องให้เครดิตคนเป็นเหยื่อเอาไปกินดีกว่าตัวแค่นี้ไม่บอสปล่อยมันเลยนะปล่อยเลยเราแค่มาเสพธรรมชาติเสพได้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเขากลับไปเราตกแบบรักโลกคนหล่อโหจะดูอาการมันไม่ปูดปาดนะเอาเรื่องจริงผมไม่ได้เอากระชังมาอาการไม่ได้ปูดปาดนะพี่อุ้ยนะครับก็ลงแบบแน่นๆเลยหมายธรรมชาติตอนนี้เขาเรียกว่าเปิดหมายไปแล้ว2คนนะครับของเรายังไม่เสร็จทำอะไรยังไม่เสร็จเลยของฉันนี่เองโอ้โหมันตอกโยนไว้ได้ไหมเอาบอลมีป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เดี๋ยวบอกโอ้โหพอดีด้วยตึงด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ตึงเลยอ่ะเห็นป่ะมันต้องมีตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มันชอบกินซุปเปอร์แจ็คถอยตะเพียนถอยตะเพียนไอเหยื่อที่ผสมไปในสายตะเพียนนี่ไอใหญ่ๆมันต้องมีอีกนี่มันไล่สายมาเรื่อยๆแล้วน่ะพอพูดปุ๊บยิ่งตกยิ่งเล็กโอ้ยนี่ไม่กินนาทีเองนะฟุบฟับฟุบฟับแล้วนั่นนั่นเฮ้ยมันเอาเลยนี่หว่าไอ้เหยื่อโหดมันอยู่แล้วว่าเมื่อกี้คนขับมอไซค์มาที่นี่ไม่มีสายหัวเลยอยู่กันเป็นคณะ
โอ้โหถอนนี่เออเล็กลงจริงด้วยมันนินเข้าแล้วต้องมีตัวใหญ่มั้งแหละไอ้ตัวที่นาโอทำหลุดเมื่อกี้เนี่ยต้อง10โลแน่ๆต่อไม้ไม้ลาไม่10โลต้อง10โลตัวไหนหลุดขาดเนี่ยถือว่ามักจะใหญ่เสมอมักจะใหญ่เสมอ10โล20โลอัพมันเอาอาร์เมตี้ลงได้ไม่ธรรมดามันต้องไม่เล็กอ่ะใช่มันอาจจะแบบเป็นฝูง150ตัวกินพร้อมกับใต้ถ้าใหญ่นะเผาเกลือกินนี้นะไส้เกลือนี่กายกินโอ้โหผู้ชายคนนี้เด็ดนะกันนินหางด้วนด้วยโดนกัดเหรอบอสใช่ไหมนี่หางด้วนด้วยเนี่ยพี่เตอร์เกี่ยวหางลอยไว้ลอยดูเหรอเออเดี๋ยวเกี่ยวลอยดูเดี๋ยวเราดูเทคนิคการบีบเหยี่ยงเขาใหม่นะครับนี่พี่โอ๊ตนี่แม็กนะครับขนมปังเด็ดเลยเพราะว่าสองคนข้างๆเงียบไปแล้วนี่ยังไม่รู้เจอดีหรือเปล่าต้องให้เดินไปสอนไหมช่างทุนน่ะไปพอยเดี๋ยวค้างมั่งเดี๋ยวตอบโอ้โหยังมีสเต็ปไว้เติบเพิร์ดว่าไงทางของน้าเอิร์ดอยู่แล้วไปใหญ่แพ้ไงแพ้ทำอะไรนะโอฮะแพ้อะไรครับเฮ้ยเฮ้ยยังใหญ่กว่าไอ้ปลายังใหญ่กว่าปลาไอ้นี่นะรู้ใจคันอ่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเขารอดกัน3แล้วนะเว้ยตัวละบุ๋มตัวละน้องคุณตั้งกันปลามันยกเนี่ยครับวันนี้เราใช้วิธีการตกแบบบาลานแตะนะครับแตะจริงกับแล้วจะดูรู้ได้ไงว่าปลาใครใหญ่ใครเล็กนักบูมแม่งบอมมันอดใจไม่ได้แล้วก็บอมอยู่นั่นแหละไอ้เจ้าของอ่างเก็บน้ำก็เจ้าหน้าที่อ่างมาเฮ้ยทำไมน้ำมันสูงวะโหเด็กแว่นถมเหยื่อทึกน้ำขึ้นเลยเฮ้ยทำไมไหนปลาเฮ้ยปลาเขาดีปลาดีมากไม่ได้ว่าช่างมาที่นี่แหละรีบมาเลยเร็วๆแก๊งนี่ฝีมือไม่เท่าไหร่ฝีปากจัดจ้านทุกคนเฮ้ยมาดิเดี๋ยวขับรถมาไม่ไกลเลาะหลังบ้านมายกต่อขึ้นต่อไม่ถ้าหัวหน้าหยองผมก็เข้าใจไม่คุยละเบื่อนี่เขาจริงเห็นจริงนี่สายลังนี่สายลังนี่สายลังนี่เขาได้เกาะต่อติดเลยนี่โอ้โหแล้วบอกปลาตัวเล็กเกาะไม่ติดบ้าหรือเปล่าหัวกินน้ำเกือบนี่ไงก็นี่ไงหัวหน้าสายลังเนี่ยเขาก็ลังขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสายลังเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วบอกลังไม่ได้ไงไม่ใช่นะหัวหน้าไม่กล้ามาผู้ชายคนนั้นยังคงลงไปไม่เคยได้ระดับน้ำมาทีไงเดี๋ยวลงไปจมมิดเดี๋ยวพวกปรับพวกนิดนึงมึงถอนสุดมึงคือยังไงเนี่ยอาการนั่นแหละตอนเดี๋ยวจับจังหวะได้ไม่ได้ยังไม่สอนมันเดี๋ยวมันจับจังหวะได้แล้วมันก็มาขิงเอาจับจังหวะได้แล้วเนี่ยตั้งกล้องวิดีโอไว้เท่านั้นถ่ายภาพนี้ไว้ภาพเดียวแล้วลงคลิปเป็น10นาทีอ่ะยืดไปยืดภาพเพราะภาพมันนิ่งคุณตกอะไรเนี่ยคุณบูมฮะคุณตกอะไรเนี่ยถามเลยแปลกๆเงี้ยโอ้ใหญ่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 สุดตั้งแต่ได้มาแล้วเนี่ยเล็กกว่าปลาตะเพียนเมื่อกี้เยอะโอ้โหวัดโอ้โหใหญ่กว่าตะเพียนตัวเมื่อกี้ตัวนั้นจิ๋มหมาอ้าวนี่นี่ดูเนี่ยฝ่ามือจริงอย่างเงี้ยก็ฝ่ามือนี่กำนี่ล้นมือปลาพี่ผมบอกว่าถ้าแพ้ยายมันกลับบ้านนะมึงวันนี้ดูไอ้พี่บอสฝ่ามือนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอ้ยกินดีด้วยเนี่ยทิ้งเจ็บเพื่อใหญ่ใหญ่ไอ้คิวอ่ะ
โอ้นี่ใช้ปลาเกียวนี่หว่าปลาเกียวการขิงพระเจ้ามีผลส่งมันทำให้เสียทรัพย์วัดมันตัวใหญ่มากตกใจเลยมันไม่มันกระชากครับมันกระชากไปเลยไงขามือเขาเรียกต้องมาแล้วอ่ะไหนโหบ้าตัวไซส์นี้ไม่ใช่หรอกอ้วนไอ้กิโลดิจิตอลนะมันก็ขีดนับ2กิก3กิกนี่อ้วนได้ไงแม่งกินขนมปังเป็นถุงแล้วไอ้เดี๋ยวตกกะโลเดียวน่าจะมาเติมนะไหนนี่ยังนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยบูมเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวกูหา27แป๊บบูมขอเหยื่อยายังเออไม่ขอยังเหยื่อยาใช้หัวอาหารเหรอใช่เมื่อกี้ตัวก็อย่างนี้เออเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปวันนี้เจอหน้าหรือยังฮะหน้าสวยๆของปลาอะไรเอ่ยแค่นี้ไม่ไปเอาสวิงนะโอ้กันนี่สวยน่ารักเชียวโอ้นี่โอ้นี่ปลาธรรมชาติใช่ใช่เขาบอกว่าที่นี่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่บอสนานนานอู้คลิปละถ่ายวีดีโอเดี๋ยวต้องมาวัดกันไม่ต้องวัดแล้ววัดตัวนี้เฮ้ยโธ่วัดอยู่ในสวิงกันนะเดี๋ยวนี่นี่นี่เฮ้ยแล้วโอ้คงไม่ได้วะขอโทษทีนะขิงเลยขิงเลยแข่งอะไรก็แข่งได้นะจ๊ะเดี๋ยวปลดยังไม่ปลดอุ้ยชิดตัวมันเลอะเลยวัดยังไม่ได้ปลดเลยยังไม่ได้ปลดปล่อยแม่งเลยครับบอสไม่มีหลักฐานเฮ้ยยังไม่ได้ปลดเลยมีหลักฐานอ้าวยังไม่ปลดเหรอโอ้ปนีถ่ายรูปให้หน่อยเลยค่ะไรกะเรียนรู้จดจำและทำตามโอ้ยยาวเลยตัวเดียวของมึงตัวเดียวเลยแหละของมึงตัวเดียวเลยแหละรู้ตัวไหมเนี่ยสำหรับทริปที่มาตกปลาในอ่างเก็บน้ำที่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านของน้าอุ้ยถึงแม้ว่าปลาจะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตมากแต่ก็ซึมซับถึงความสุขที่เราได้คุยกับเพื่อนท่ามกลางกับบรรยากาศแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่ได้มาครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการวันนี้ตอนแรกเราไม่ได้กะจะเก็บปลาไว้นะครับแต่พอดีว่าเห็นยายแกนั่งตกแล้วแกก็กลับไปก่อนก็เลยว่าจะเอาไปให้แกนะครับก็พอมื้อนะสองมื้อ เดี๋ยวทุ่มร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะเอาไปนะครับแจกจ่ายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงจะจบลงด้วยบรรยากาศแบบนี้แล้วกันเนาะง่ายๆเรียบๆนะครับนะพร้อมกับนกเป็ดน้ำตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครเธอคุณยังรักในการตกปลา Earth Day, freedom in my life.